สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงแบบจำลองสมการโครงสร้างนะครับเรื่องโมเดลการวัดหรือ Measurement Model ซึ่งสามารถจำแนกออกเป็นแบบ Reflective Model กับ Formative Model นะครับสำหรับโมเดลการวัดทั่วไปหรือ Common Measurement Model นะครับเราก็จะเห็นรูปร่างหน้าตาดังต่อไปนี้นะครับก็คือมีตัวแปรแฝงซึ่งแสดงอยู่ในรูปวงรีนะครับและมีอินดิเคเตอร์นะครับแสดงอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมซึ่งอินดิเคเตอร์พวกนี้จะต้องมีข้อมูลครับส่วนตัวแปรแฝงนะครับที่เป็นวงรีนะครับไม่จำเป็นต้องมีข้อมูลครับเพราะว่าโปรแกรมจะทำการคำนวณค้นหาให้นะครับทีนี้นะครับตัวอินดิเคเตอร์นะครับก็จะเห็นว่ามีลูกศรนะครับพุ่งมาจากตัวแปรแฝงนะครับซึ่งก็หมายความว่านะครับอิทธิพลของแฟกเตอร์นั้นส่งผลมาที่อินดิเคเตอร์นะครับแล้วก็เราก็สามารถตรวจวัดผ่านอินดิเคเตอร์นะครับขณะเดียวกันก็จะมีเออร์เทอร์มนะครับของแต่ละอินดิเคเตอร์แทรกเข้ามาอยู่นะครับทีนี้นะครับโมเดลการวัดแบบนี้นะครับบางครั้งนะครับเมื่อเราทำการศึกษาในบางเรื่องบางประเด็นนะครับก็จะเกิดคำถามได้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเราต้องการสร้างตัวแปรทางด้านสถานะทางด้านเศรษฐกิจสังคมนะครับเราจะพบว่าถ้าเราใช้รูปแบบนี้นะครับตัวสถานะทางด้านเศรษฐกิจสังคมก็จะมีผลต่อการศึกษานะครับหรืออาชีพหรือรายได้นะครับเป็นไปได้ไหมครับว่าสถานะทางด้านเศรษฐกิจสังคมจะสามารถเปลี่ยนแปลงอาชีพระดับการศึกษาและรายได้ของเรานะครับแล้วทิศทางความสัมพันธ์เช่นนี้นะครับถูกต้องหรือไม่นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับตัวสถานะทางด้านเศรษฐกิจสังคมมีผลต่อการศึกษานะครับหรือระดับการศึกษาส่งผลต่อสถานะทางด้านเศรษฐกิจสังคมนะครับดังนั้นนะครับเราจะเห็นว่าถ้าดูพิจารณาดูแล้วนะครับตัวช้อยที่2นั้นน่าจะสมเหตุสมผลมากกว่านะครับเพราะว่าตัวสถานะทางด้านเศรษฐกิจสังคมเองนะครับไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงระดับการศึกษาของเราได้นะครับแต่ระดับการศึกษาของเราสามารถเปลี่ยนแปลงสถานะทางด้านเศรษฐกิจสังคมของเราได้นะครับดังนั้นบางโมเดลนะครับจึงไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่นะครับดังนั้นก็จึงมีการจำแนกโมเดลออกเป็น2รูปแบบครับแบบ reflective model นะครับกับ formative model นะครับ reflective model ก็คือโมเดลการวัดแบบทั่วๆไปนะครับหรือ commonmeasurement model นะครับซึ่งเราก็จะค้นพบว่าส่วนใหญ่นะครับในงานวิจัยนิยมใช้ลักษณะที่เป็น reflective model นะครับก็คือมีตัวแปรแฝงที่ต้องการวัดนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นลักษณะของนามธรรมนะครับจับต้องไม่ได้นะครับก็สร้างเป็นตัว indicator ขึ้นมานะครับเพื่อชี้วัดแล้วก็เพื่อประเมินตัวแปรแฝงขึ้นมานะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับตัวคนดีครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าคนดีคือคนแบบไหนครับเราก็มีอินดิเคเตอร์วัดถ้าเก็บของนะครับเก็บเงินได้คืนเจ้าของก็เรียกว่าคนดีไม่ลักขโมยของผู้อื่นก็เรียกว่าคนดีแบ่งปันสิ่งของให้คนอื่นก็ถือว่าเป็นคนดีนะครับเราจะเห็นว่าองค์ประกอบพวกนี้นะครับสามารถช่วยอธิบายว่าพฤติกรรมเหล่านั้นแสดงถึงว่าเป็นคนดีได้นะครับตัวชี้วัดทั้งหลายนะครับเราจะเห็นว่ามีความสัมพันธ์กันสูงนะครับและก็สามารถทดแทนกันได้ครับในกรณีอินดิเคเตอร์ที่มีโหลดดิ้งแฟกเตอร์ต่ำๆนะครับเช่นต่ำกว่าจุด7นะครับเราสามารถตัดทิ้งไปได้นะครับเพราะการตัดทิ้งนี้ยังคงรักษาความเที่ยงตรงของเชิงเนื้อหาอยู่นะครับยกตัวอย่างเช่นในตัว3อินดิเคเตอร์นี้นะครับเราก็ตัดไปแค่1อินดิเคเตอร์ครับก็คือตัวสุดท้ายนะครับการเก็บเงินได้คืนเจ้าของก็ถือว่าเป็นคนดีการไม่ลักขโมยของผู้อื่นก็ถือว่าเป็นคนดีนะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าแค่2อินดิเคเตอร์แล้วก็ตัดไปแค่1อินดิเคเตอร์ยังคงความหมายคำว่าเป็นคนดีได้นะครับทีนี้มาดูเรื่อง formative measurement model ครับโมเดลการวัดที่เป็นformative นะครับก็ยกตัวอย่างเช่นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ครับการพัฒนาคนนะครับถ้าตัวชี้วัดของเรานะครับประกอบด้วยรายได้ครับการศึกษาและสุขภาพนะครับ
จะเห็นว่าทั้ง3ตัวนี้มีมิติที่แตกต่างกันครับและอิสระต่อกันนะครับรายได้ก็แสดงถึงมีเงินมีทรัพย์สินนะครับการศึกษาคือก็คือมีความรู้นะครับส่วนสุขภาพก็คือมีร่างกายมีกำลังนะครับจะเห็นว่านะครับทั้ง3ตัวนั้นอิสระต่อกันนะครับที่มาก็แตกต่างกันนะครับการตัดทิ้งตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งออกไปนะครับก็มีผลต่อการพัฒนาก็คือไม่สมบูรณ์ครับถึงมีรายได้มีการศึกษาแต่เจ็บป่วยออดๆแดดๆครับสุขภาพไม่ดีต้องนอนโรงพยาบาลทุกวันก็ถือว่าเป็นไงครับก็ยังถือว่าไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับการจะครบถ้วนสมบูรณ์ว่าเป็นคนที่พัฒนาแล้วก็ต้องมีทั้งรายได้มีทรัพย์นะครับมีการศึกษาและสุขภาพที่แข็งแรงครับทีนี้มาเปรียบเทียบนะครับทิศทางของความสัมพันธ์เราจะเห็นว่า formative model นะครับทิศทางของลูกศรก็จะพุ่งเข้าไปหาตัวแปรแฝงครับตัวชี้วัดนะครับเป็นองค์ประกอบของตัวแปรแฝงการตัดตัวชี้วัดนะครับไม่สามารถตัดได้ครับเพราะถ้าตัดไปแล้วตัวแปรแฝงนะครับก็จะไม่สมบูรณ์ครับตัวแปรแฝงนะครับจะไม่มีผลกระทบต่อตัวชี้วัดเช่นนะครับสถานะทางด้านเศรษฐกิจสังคมไม่มีผลต่อการศึกษาครับทีนี้มาดูด้าน reflective model บ้างนะครับทิศทางของลูกศรจะพุ่งหาตัวชี้วัดนะครับซึ่งตัวชี้วัดนั้นจะเป็นภาพสะท้อนของตัวแปรแฝงตัวชี้วัดบางตัวนะครับสามารถตัดทิ้งไปได้นะครับในกรณีที่ตัวชี้วัดนั้นนะครับมี loading factor ต่ำๆครับตัวแปรแฝงเองเป็นสาเหตุของตัวชี้วัดครับเช่นคนดีนะครับความเป็นคนดีนะครับมันก็จะสะท้อนและชี้ให้เห็นว่าจะไม่ลักขโมยนะครับเป็นต้นทีนี้มาดูความเป็นตัวแทนของตัวชี้วัดครับถ้าเป็น formative นะครับตัวชี้วัดจะเป็นอิสระต่อกันครับทดแทนกันไม่ได้ตัวชี้วัดมีประเด็นที่แตกต่างกันตัวชี้วัดมีเนื้อเรื่องที่แตกต่างกันนะครับยกตัวอย่างที่ผมยกมาก็คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับซึ่งจำแนกออกเป็น3ด้านก็คือเรื่องรายได้ก็แสดงว่ามีเงินมีทรัพย์การศึกษาก็คือมีความรู้มีปัญญาสุขภาพก็คือมีกำลังมีสุขภาพที่แข็งแรงมีกำลังที่จะทำงานนะครับย่อมสะท้อนถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้ดีการจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นเป็นไปไม่ได้ครับเพราะมันก็จะทำให้ความเป็นมนุษย์หรือการที่เป็นมนุษย์ที่เจริญแล้วพัฒนาแล้วก็จะขาดหายไปครับดังนั้นก็ต้องอาศัยทั้ง3องค์ประกอบเข้ามาร่วมกันนะครับทีนี้มาที่ reflective model นะครับตัวชี้วัดใช้ทดแทนกันได้ครับตัวชี้วัดมีประเด็นเดียวกันตัวชี้วัดมีเนื้อเรื่องเดียวกันยกตัวอย่างเช่นคนดีครับคนดีนะครับเก็บเงินได้คืนเจ้าของก็เรียกว่าเป็นคนดีครับไม่ลักขโมยของคู่อื่นก็ถือว่าเป็นคนดีแบ่งปันสิ่งของให้คู่อื่นก็ถือว่าเป็นคนดีนะครับทั้งหมดนะครับก็สะท้อนว่าเขาไม่มีความโลภนะครับไม่มีความอยากได้อยากมีนะครับก็แบ่งปันให้ผู้อื่นนะครับทั้งนั้นการที่จะขาดตัวใดตัวหนึ่งก็ยังสะท้อนว่าเขาเป็นคนดีอยู่นะครับทีนี้มาดูการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของตัวชี้วัดไม่จำเป็นนะครับถ้าเป็น formative ไม่จำเป็นจะต้องมีความแปรปรวนร่วมและไม่ต้องมีความสัมพันธ์กันสูงระหว่างตัวแปรหรือตัวชี้วัดนะครับเนื่องจากว่ามันอิสระต่อกันไม่จำเป็นต้องมีความสัมพันธ์ร่วมกันหรือแปรผันร่วมกันนะครับดังนั้น อันนี้คือลักษณะของ formative model ทีนี้มาดู reflective model นะครับต้องแปรผันร่วมกันสูงครับแล้วก็มาจากตัวแปรแฝงเดียวกันนะครับเพราะเราจะเห็นว่าทิศทางนะครับชี้มาจากตรงนี้นะครับดังนั้นทั้งหมดจะมีความแปรปรวนร่วมกันเพราะมีที่มาเดียวกันมีสาเหตุเดียวกันดังนั้นตัวแปรอินดิเคเตอร์ก็มีความสัมพันธ์กันสูงนะครับลักษณะนี้เป็น reflective model ครับในขณะที่ formative model ลูกศรจะชี้ไปที่ตัวแปรแฝงนะครับดังนั้นมันก็จะสะท้อนว่าตัวอินดิเคเตอร์ไม่ค่อยสัมพันธ์กันก็ได้ครับทีนี้มาดูเรื่องที่มาและผลกระทบ formative model นะครับตัวชี้วัดอาจจะมาจากแหล่งที่ต่างกันก็ได้ครับและตัวชี้วัดไม่ต้องมีที่มาและมีผลกระทบเหมือนกันครับส่วน formative model นะครับ
ตัวชี้วัดมาจากแหล่งเดียวกันตัวชี้วัดมีที่มามีผลกระทบเหมือนกันนะครับลักษณะนี้ก็คือ formative model ทีนี้ผมก็ขอสรุปแล้วกันนะครับในโมเดลการวัดหรือ measurement model เองจำแนกออกได้เป็น2รูปแบบก็คือ formative model กับ reflective model นะครับหน้าที่ของนักวิจัยก็คือกำกับและใช้โมเดลให้ถูกต้องครับว่าปัจจัยของเรานั้นเป็นปัจจัยที่เหมาะสมสำหรับ reflective model หรือเป็น formative model เพราะว่าการกำหนดนะครับโมเดลการวัดของเราได้ถูกต้องก็ย่อมนำมาซึ่งวิธีการปฏิบัติหรือระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้องครับและก็ทำให้ทิศทางหรือรูปแบบต่างๆนั้นมีความถูกต้องมากขึ้นครับถ้าเป็น formative model เราจะสังเกตว่าไม่มี error term อยู่นะครับแต่ถ้าเป็น reflective model จะมี error term ห้อยอยู่ในแต่ละ indicator และทิศทางของลูกศรก็จะต่างกันครับถ้าเป็น reflective model ลูกศรจะมาจากตัวแปรแฝงพุ่งไปหาตัว indicatorในขณะเดียวกันนะครับถ้าเป็น formative model ลูกศรจะพุ่งจากตัว indicator ไปหาตัวแปรแฝงนะครับเป็นต้นดังนั้นนะครับเราเป็นนักวิจัยก็ต้องทำการนะครับกำกับตรวจสอบดูแลนะครับว่าเนื้อหาหรือ measurement model แต่ละ measurement model นั้นได้มีการใช้รูปแบบของมาตรวัดที่ถูกต้องหรือยังนะครับเพราะการที่ใช้มาตรวัดที่ถูกต้องก็นำมาซึ่งผลการวิเคราะห์ที่ถูกต้องครับและน่าเชื่อถือท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆผมได้ใน YouTube ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ